าเสี่ยมองสารครับสวัสดีค่ะมยุรีชวิการค่ะกลับเข้ามาสู่ช่วงเก่าเกมนะครับวันนี้เราผ่านครึ่งเดือนเข้าสู่ช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนสิงหาคมแล้วนะครับตลาดหุ้นไทยยังไม่ไปไหนเลยนะครับก็ซุดตัวลงมาเรื่อยๆนะครับผมขอย้อนภาพนิดนึงนะครับเซตอินเด็กซ์ปีนี้เนี่ยขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่บริเวณ 1,619 จุดช่วงประมาณต้นเดือนกุมภานะครับหลังจากนั้นก็ปรับตัวลงมาโดยตลอดอาจจะมีการรีบาวบ้างแต่ก็เป็นการรีบาวในขาลงนะครับพอมาถึงเดือนสิงหาเนี่ยจริงๆแล้วเซตลงไป 1,382 เมื่อวันพฤหัสที่13สิงหาเนี่ยมันเป็นจุดสำคัญว่าเป็นแนวรับที่สำคัญมากเลยและบังเอิญว่าหลังจากนั้นก็มีการรีบาวนะครับในวันพฤหัสตอนบ่ายและวันศุกร์ทีนี้บังเอิญว่าเราเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดนะครับเกิดขึ้นเมื่อวันค่ำวันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วก็เป็นเหตุที่ทำให้วันอังคารเนี่ยหุ้นปรับตัวลดลงมาถึง36จุดหลุดแนวรับที่สำคัญ 1,380 จุดลงมานะครับคำถามเลยเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยว่าณวันนี้เราจะทำยังไงกันต่อดีเพราะว่าปัจจัยลบเข้ามาเยอะมากนะครับในประเทศเองก็มีเรื่องGDP เราคาดหวังกันเยอะแต่พอมีเรื่องเกิดระเบิดขึ้นมาเนี่ยความการท่องเที่ยวที่จะเป็นตัวช่วยเนี่ยก็ดูเหมือนจะเริ่มมีปัญหาบ้างพอสมควรนะครับค่าเงินบาทเองก็ยังอ่อนอยู่นะครับทางด้านต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาน้ำมันซึ่งก็ปริ่มๆจะดูด40เนี่ยก็กดดันหุ้นพลังงานมากพอสมควรนะครับวันนี้เลยเราขอเชิญนะครับนักวิเคราะห์ทางเทคนิคและเป็นนักกลยุทธ์ที่ค่อนข้างได้รับการยอมรับสูงมากเนี่ยมาพูดคุยชี้ชัดกันว่าณเลเวลเซตอินเด็กซ์ระดับประมาณ 1,370-1,380 เนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อครับเบนค่ะก็วันนี้อย่างที่ทางคุณเอได้เรียนไว้นะคะว่าภาพตลาดเนี่ยค่อนข้างที่จะผิดไปจากสิ่งที่เรามองกันอยู่พอสมควรเราก็เลยเชิญกูรูทางด้านเทคนิคนะคะมาให้มุมมองนะคะอีกมุมหนึ่งเหมือนกันนะคะซึ่งก็ในวันนี้ได้รับเกียรติจากทางพี่วิวัฒนะคะเตชะพูนผลนะคะรองกรรมการผู้จัดการนะคะแล้วก็เป็นหัวหน้าทีมนะคะทางด้านวิเคราะห์ทางด้านเทคนิคมาร่วมในรายการกับเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่วัฒน์ครับสวัสดีครับงั้นผมขอเริ่มคำถามแรกเลยนะครับพี่วัฒน์เซตอินเด็กซ์ 1,370 บวกลบแถวนี้เนี่ยคิดว่ามองยังไงต่อครับมันเป็นขาลงสมบูรณ์แบบแล้วเพราะว่ามันหลุดเส้น200วีคแล้วก็แนวโน้มจากนี้เนี่ยจะลงได้ถึงไหนเป็นยังไงในวิวพี่วัฒน์ครับครับคือเรามองวิวถ้าจากตรงนี้ถึงสิ้นปีนะฮะเราก็มองว่าตลาดน่าจะต่ำสุดประมาณเดือนกันยายนโดยเราถือช่วงกลางเดือนกันยายนเป็นหลักเนื่องจากว่าทางบูมเบิร์กคอนเซนซัสก็มีการคาดการณ์กันว่าเฟดโอกาส 42% นะฮะที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในวันที่17กันยายนนะครับแล้วก็ตลาดหุ้นทั่วโลกเองช่วงนี้ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงเป็นขาลงนะครับคาดว่ากลางลงก็น่าจะถึงประมาณสักปลายเดือนกันยายนนะฮะซึ่งเรามองว่าตลาดที่เพิ่งลงเนี่ยจะเป็นตลาดหุ้นทางอเมริกายุโรปแล้วก็ญี่ปุ่น3ประเทศนี้น่าจะลงเยอะหน่อยนะครับส่วนประเทศที่ลงมาเยอะแล้วอย่างเช่นไทยอินโดฟิลิปปินส์มาเลเซียไต้หวันพวกนี้จะลงอัตราจำกัดจีนก็จะลงในอัตราที่จำกัดนะครับเพราะเนื่องจากว่ามีการปรับฐานลงแรงมาก่อนล่วงหน้านั้นนะครับแต่ว่าช่วงไตรมาสที่4เนี่ยเรามองว่าพอช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาเรามองตลาดน่าจะเป็นลักษณะเทคนิคอลรีบาวด์ขนาดใหญ่เกิดขึ้นนะฮะเรามองตลาดจะขึ้นประมาณ3เดือนนะครับถามว่าขึ้นจากอะไรนะครับประเด็นหนึ่งก็คือเรามองว่าเงินบาทเนี่ยในช่วงที่เฟดขึ้นดอกเบี้ยแล้วนะฮะเงินบาทจะขึ้นไปแตะ36บาทต่อ US ดอลลาร์อันนี้เงินบาทตอนช่วงต้นปีเนี่ยเราเห็นว่าเงินบาทอยู่ที่ 32.50 พอ36เนี่ยเราเชื่อว่าจากช่วงนั้นเนี่ยเงินบาทจะเริ่มแข็งอย่างน้อยเริ่มแข็งตัวหรือพักตัวขึ้นมาแล้วอาจจะพักตัวอยู่ในกรอบ35กับ36นะครับซึ่งพอช่วงที่ตลาดเงินบาทพักตัวเนี่ยเราก็มองว่าช่วงไตรมาสที่4มีโอกาสที่ต่างชาติจะกลับมาซื้อ cover short หลังจากที่ตัวเองต่างชาติเนี่ยขายไปถ้าตัวเลขเป๊ะๆเลยเนี่ยฮะในช่วง 17,000 มั้ยครับปีนี้ของปีนี้ขอดูแป๊บหนึ่งนะครับของปีนี้เนี่ยของปี1314 2ปีขายไป 230,000 นะฮะมกราถึงวันที่19สิงหาก็คือถึงหลังจากวันที่เกิดวิกฤตการณ์ระเบิดขายอีก 59,000 นะครับเราก็ประเมินว่าช่วงไตรมาสที่4ถ้าซื้อ cover short แล้วก็จากการที่เงินบาทมากลับทิศมาทรงตัวเนี่ยผมว่าน่าจะซื้อ cover short อยู่ในประมาณ 30,000 ล้านบาท 30,000 ล้าน 30,000 ล้านก็เฉลี่ยถือว่าประมาณ 10% โดยประมาณเดือนละ10,000ล้านนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าช่วงพฤศจิกาธันวาเนี่ยเป็นช่วงที่เงิน LTF ก็จะต้องเข้ามาซื้อหุ้นด้วยนะครับซึ่งเราประเมินว่า LTF บางส่วนคงซื้อไปแล้วประมาณ 20,000 ล้านที่จะต้องซื้อในช่วงปลายปีเนี่ยจะอยู่ประมาณ 20,000 ล้านแล้วก็เลยประเมินว่าเงินประมาณ 50,000 ล้านเนี่ยน่าจะเริ่มกลับเข้ามาซื้อหุ้นในช่วงนั้นแล้วก็อีกอันนึงก็คือ
อินเด็กซ์ที่ระดับราคาประมาณ1380ลงมาเนี่ยตอนนี้ forward PE เรา 14.4 เท่าซึ่งมันไม่แพงครับถูกมากไหมก็ไม่ถูกมากแต่ไม่แพงแล้วนะครับ5ปีใช่ครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือในผลประกอบการไตรมาส2เท่าที่เช็คกับทางฝ่ายรีเสิร์ชของเราปรากฏว่ามันมีบางตัวที่เอาเปอร์ฟอร์มขึ้นไปบางตัวอันเดอร์เปอร์ฟอร์มแต่ดูแล้วภาพโดยรวมทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้เลวร้ายอย่างที่ตลาดลงมานะครับเราก็เลยประเมินว่าตลาดน่าจะต่ำสุดในเดือนกันยายนเนี่ยอยู่2ระดับฮะ1360หรือ1320 1360 1320ครับไอ้ตัวที่หรือเนี่ยคือเรายังไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดตลาดหุ้นทั่วโลกอย่างโดยเฉพาะอเมริกายุโรปญี่ปุ่นลงแรงๆเนี่ยทางเอเชียที่ลงมาแรงแล้วจะเซเยอะไหมนะครับแต่เราเชื่อว่าตัวที่ลงมาเยอะแล้วจะจำกัดในการลงนะฮะค่ะนั่นเองเนี่ยถ้ามองกันตรงนี้เนี่ยตรงโอกาส1320นี่พี่วิวัฒน์ให้น้ำหนักสักเท่าไหร่อะคะ320อยู่เนี่ยนะผมให้น้ำหนักก็90% โอ้โห 90% นะคะ 90% อยู่เลยนะคะที่จะอยู่นะฮะแต่ว่า13662เนี่ยเราก็มองว่ามีโอกาสสัก 50-60% ที่จะเป็นจุดต่ำสุดเฉพาะของปีนี้นะฮะของปีหน้าผมคิดว่าเราค่อยเดี๋ยวว่ากันอีกทีแต่จากวันนี้ก็ช่วงประมาณ20สิงหาแล้วก็เหลืออีกประมาณเดือนนึงอาจจะมีรูมให้ลงได้อีกใช่ครับตัวที่จะเป็นชี้ชัดจริงๆมีผลต่ออินเด็กซ์มากเหลือเกินคือกลุ่มปตท.เป็นหลักเพราะว่าก็มีโลทุกวันถูกมั้ยครับแต่เครือปตท.เนี่ยผมมองกลับเป็นหุ้นที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยอย่างของ WTI เนี่ยถ้าเรามองนะครับ WTI จากตอนช่วงเดือนเมษายน62นะครับลงมาตอนนี้ประมาณ 42-43 ผมก็เลยมองว่าณตรงนี้เนี่ยก็เป็นไปได้ที่ราคาน้ำมันอาจจะดิดกลับที่41ผมเลยมองว่าไอ้ตรงนี้เป็นอยู่ในจุดที่ถ้าดู41เหรียญนะฮะถ้าดู WTI 41เหรียญแต่ดู Brent เนี่ยก็ประมาณ48นะครับถ้าหยุดยืนตรงนี้ได้เนี่ยผมคิดว่าการดิดกลับประมาณสัก 6-7 เหรียญเนี่ยเป็นไปได้สูงนะครับถ้าดิดกลับ 6-7 เหรียญก็เครือปตท.เนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะอยู่ในช่วงที่ใกล้บอททอมหรือใกล้บอททอมเอาโดยเฉพาะปตท.สผ.นะครับซึ่งตัวนี้ทาง Fundamental Value Tisco ให้ราคาไว้120บาทตอนนี้เหลือ80นิดหน่อยเหลือ80เนี่ยผมจำได้ว่าตอนที่เกิดวิกฤต Hamburger Crisis ตอนนั้นเกิด World Recession ทุกประเทศทั่วโลก Recession หมดสผ.ลงไปต่ำสุด74ครับแต่ราคาปิดเนี่ย80นะฮะปิดก็คือ Rebound เด้งแล้วอ่ะนะฮะคือพูดง่ายๆว่าสผ.จากระดับ80เนี่ยลงมาแถวตรงนี้ผมว่าลงยากครับลงยากนั่นแปลว่าราคาน้ำมัน41เนี่ยไม่น่าหลุด40ใช่ไหมเพราะมีหลายคนก็เริ่มพูดว่าโอ้โหน้ำมันอาจจะหลุด40คือถ้าหลุดเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะเป็นลงมาชั่วคราวคล้ายๆทองสังเกตนะครับทองคำก็เหมือนกันนะฮะพอทำนิวโลต่ำกว่า 1,130 ก็จะมีมอร์แกนสแตนเลย์ก็เบิ้ลเลยไป 800-900 เลยเอาให้มันตายไปเลยให้มันไปเลยทีเดียวสุดๆกันไปผมบอกไม่ว่าผิดฮะค่ะมันไม่ถึงขนาดนั้นผมคิดว่าแล้วก็ทางโกลแมนซาก็มองพันท้วนถูกไหมฮะอันนี้เขามองเพียวเทคนิคอลเลยเพราะว่าจุดลงมาแล้วสังเกตนะครับพอลงมาแล้วต่ำกว่า 1,130 เหรียญต่อทรอยออนซ์ราคาทองคันเนี่ยลงจริงๆ 1,070 แล้วก็ดิดกลับเลยถูกไหมฮะแล้วดิดกลับเลยเหตุผลที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าจีนเนี่ยยังถือครองทองคำใน Basket Currency เนี่ยแค่ 2%คือสาเหตุที่วันนั้นลงแรงเป็นเพราะว่าพอจีนเปิดเผยการถือครองทองคำแล้วออกมาแล้วผมจำได้ว่า 1,500 กว่าตันตลาดคาด 3,000 นะฮะพอตลาดคาดเยอะขนาดนั้นก็เลยตกใจว่าจีนทำไมซื้อน้อยแต่ถามว่าซื้อน้อยแล้วคุณต้องซื้อไหมคุณต้องซื้อคุณต้องซื้ออีกเพราะนั้นผมก็เลยมองว่าที่วิเคราะห์กันเนี่ยว่าทองคำจะลงเยอะๆน่าจะผิดผมเองกลับมองว่าทองคำเนี่ยถึงแม้โดยทฤษฎีแล้วถ้าเกิดเฟดขึ้นดอกเบี้ยทองคำอาจจะไม่ได้ผลประโยชน์ในเรื่องของดอกเบี้ยขึ้นผมเชื่อว่าทองคำเนี่ยยังไงก็น่าจะเริ่มคอนโซลิเดตบริเวณนี้อาจจะไม่ใช่ขาขึ้นแต่ไม่ใช่ขาลงที่ลงเยอะๆนะครับผมเลยเชื่อว่าราคาน้ำมันจะเป็นลักษณะคล้ายกันก็คือหลุดยากเพราะมันลงมาเยอะแล้วเพราะว่าตอนนี้ราคาน้ำมันผมเชื่อว่าลงมาดิสคาวข่าวที่จะเปิดให้อิหร่านสามารถที่จะขายน้ำมันออกมาได้นะครับแล้วก็ส่วนถามว่าเป็นขาขึ้นไหมขึ้นก็ยากผมว่าราคาน้ำมันจะคล้ายๆตรงทองคำ 40-50 ป่ะคะสำหรับตัว WTI ผมอาจจะอย่างนี้ฮะ WTI ผมมองว่าสมมติว่า WTI เนี่ยเราดู41นะฮะผมคิดว่าอาจจะอยู่อย่างนี้ฮะ41แล้วก็ไป47แล้วก็ลงมาแถวนี้ฮะคือไม่ได้เป็นขาขึ้นคล้ายๆตรงทองคำนะครับคือแต่จะลงเรื่องก็ไม่ใช่เพราะเหตุผลที่
ขึ้นไปไม่ได้เนี่ยเป็นเพราะว่าถ้าเราดูจอนช่วงที่ราคาน้ำมันลงมาตลอดทางช่วง2เดือนที่ผ่านมาปรากฏว่าอเมริการายงานท่านขุดเจาะรายสัปดาห์เพิ่มขึ้นครับยังเพิ่มขึ้นอีกผมเลยมองว่าถ้าจุดนี้ไม่เพิ่มละจุดนี้ไม่เพิ่มแต่ถามว่าทางโอเปกจะลดกำลังการผลิตไหมต้องยอมรับอย่างนะครับว่าตอนนี้ทั้งโลกเนี่ยจนกันทั้งโลกพอจนกันทั้งโลกรัฐบาลก็จนฮะรัฐบาลจนก็เลยมีการเกี่ยงกันนะก็หมายว่าผมเป็นซาอุดิอาระเบียคุณเป็นกลุ่มอื่นนะฮะบอกคุณลดสิผมไม่ลดมันก็เลยกลายเป็นไม่มีใครยอมลดกำลังการผลิตเพราะว่าตัวเองเนี่ยเคยรวยใช้จ่ายเกินตัวนะครับตอนนี้เงินขาดก็ต้องเร่งหาเงินเข้ามามันก็เลยกลายเป็นโอเปกเนี่ยคุมกันไม่อยู่เพราะฉะนั้นราคาน้ำมันก็คงจะอยู่ในระดับโซนตรงนี้อีกนานแต่ผมเชื่อว่าเครือปตท.โดยเฉพาะสผ.เนี่ยน่าจะเริ่มยืนได้ละเริ่มหน้าตรงนี้น่าจะเริ่มโอเคละครับถ้าสผ.โอเคปตท.ก็ยืนได้นะฮะส่วนพวกไทยออย IRPC พวกนี้จ่ายปันผลสูงผมก็เลยมองว่าจากตรงนี้เนี่ยยากเพราะว่าพอเข้าช่วงไตรมาสที่4นักลงทุนก็จะมอง2อย่างครับอย่างหนึ่งก็คือดอกเบี้ยในตลาดเนี่ยมันต่ำนะครับถึงแม้อเมริกาขึ้นดอกเบี้ยเราก็ยังไม่ขึ้นเพราะว่าเศรษฐกิจเราไม่ดีนะครับถ้าจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยคิดว่าหุ้นพวกปันผลทั้งหลายหุ้นปันผลเนี่ยมันจะอยู่ในวิวของนักลงทุนนะครับแล้วก็เกิดต่างชาติเกิดกลับมาซื้อหุ้นเนี่ยเขาก็ต้องซื้อตัวใหญ่ๆครับนะครับตัวที่เขาขายไปโดยเฉพาะตัวไหนที่ลงเยอะๆก็จะซื้อตัวนั้นครับซึ่งเวลาฝรั่งกลับแม้ว่าราคาน้ำมันยังฟื้นไม่เยอะก็คงต้องซื้อปตท.ปตท.สผ.กลับอยู่ดีส่วนหนึ่งนะครับมีคำถามทางเทคนิคนิดหน่อยคือบางคนบอกว่า1380เนี่ยมันเหมือนเส้น200วิกไม่เคยหลุดมาหลายปีเนี่ยวันหลังจากเกิดระเบิดเมื่อวันอังคารมันหลุดเนี่ยในวิวพี่วัดมองว่ามันดูเป็นสัญญาณที่ไม่ดีไหมครับจริงๆแล้วเส้น200วิกเนี่ยเขาใช้ในการดูเทรนระยะยาวครับดูเทรนระยะยาวการหลุดเนี่ยผมคิดว่าหลุดเนี่ยเขาต้องใช้หลุดเกินเป็นเดือนนะครับหลุดเป็นเดือนกว่าจะคอนเฟิร์มว่าระยะยาวเริ่มไม่ดีครับนะฮะเพราะฉะนั้นมันอาจจะแค่วันเดียวนิดหน่อยแต่วันนี้ก็รีบาวกลับมานะครับทีมผมมองในฝั่งเพลเยอร์ว่าฝรั่งขายต่อเนื่องพี่วัดบอกแล้วขายมา 59,000 กองทุนที่ซื้อมาตลอดโอ้โหวันอังคารพอเกิดเหตุคืนวันจันทร์ปุ๊บวันอังคารขาย12,000วันเดียวรายย่อยรับไปเต็มๆ18,000พี่วัดมองในมุมของสถาบันยังไงครับว่าถ้าขายจากซื้อเยอะๆกลับมาเป็นขายหนักวันเดียวเขาเพิ่งช็อตวันแรกหรือเปล่ารอบใหม่อะไรอย่างนี้นะวิวพี่วันครับคือวิวของสถาบันนี่นะครับพอดีนักลงทุนอาจจะยังไม่ทราบคือสถาบันเนี่ยในช่วงที่ฝรั่งเขาขายนะฝรั่งสถาบันเนี่ยเป็นคนซื้อสุทธิมาโดยตลอดนะครับ2ปีเนี่ยปี1314สถาบันซื้อสุทธิไป 179,000 ครับจำง่ายๆ 18,000 ครับนะครับแล้วก็จากช่วงต้นปีมานะครับมีขายมีซื้อบ้างยังซื้อสุทธิอยู่ต้นปีถึงวันที่19สิงหาเนี่ยซื้อไป 30,000 ครับซื้อไป 30,000 นะครับผมเชื่อว่าณตรงนี้เนี่ยพอร์ตสถาบันซึ่งจะเป็นพอร์ตพวก private fund พวกนี้จะอึดอัดฮะพวกนี้ถ้าหุ้นขึ้นอยากจะลดน้ำหนักหุ้นไทยลงนะครับเพราะว่าปีนี้ให้ผลตอบแทนที่ติดลบเยอะเพราะนั้นผมเลยสถาบันเนี่ยระยะสั้นไม่ค่อยกังวลเพราะระยะสั้นเนี่ยพอลงมาต่ำกว่า 1,400 เราก็จะเริ่มเห็นหลายที่ออกทริกเกอร์ฟันละนะครับซึ่งออกสัปดาห์นี้ก็คงซื้อสัปดาห์หน้าใช่ไหมครับแต่ที่ผมกังวลก็คือพวกที่ถือ LTF มาหลายปีแล้วกำลังจะครบกำหนดในช่วง5ปีเนี่ยผมยังประเมินว่าพวกนี้เนี่ยจะกลับมาขายในเดือนมกราคมปีหน้าซึ่งผมประเมินทำนั่นแล้วก็คือประมาณ 50,000 ล้านเพราะฉะนั้นช่วงที่ตลาดรีบาวไตรมาส4เนี่ยมันก็จะรีบาวไปได้ไม่เยอะมันจะถูกถ่วงด้วยไอ้ตัวความกลัว 50,000 ล้านเนี่ยขายในช่วงมกราคมเพราะพวกนี้ยังไงก็ยังกำไรอยู่งั้นถ้าพี่วันมองว่า Q4 จะขึ้นไปด้วยเม็ดเงินซื้อของฝรั่งคู่ว่าช็อตบ้างเนี่ยครับกับมกรามีรอขายอยู่อัพไซด์ก็คงจำกัดนะผมมองของเซตอินเด็กซ์เนี่ยอัพไซด์ประมาณ80จุดจากจุดต่ำสุดนะฮะสมมติว่าตลาดต่ำสุดที่ 1,360 นะครับตลาดก็จะไปที่ 1,440มันจะ50ประมาณแถวนั้น80จุดแต่ถ้าตลาดลงมา 1,320 ก็จะไปชนที่ 1,400 ครับงั้นเบนมีคำถามเรื่องค่าเงินบาทอีกค่ะก็ในเมื่อว่าเราพูดกันถึงน้ำมันทองคำแล้วก็ตลาดหุ้นแล้วอยากให้พี่วิวัฒน์มองนิดนึงว่าตรง36ที่เมื่อกี้พี่วิวัฒน์บอกว่ามันน่าจะอยู่แหละมันน่าจะอยู่ไปได้สักระยะหนึ่งหรือเปล่าคะหรือว่ายังไงดีคะครับคือ36บาทเนี่ยมันเป็นจุดใกล้ๆสูงสุดนะฮะในช่วง6ปีที่ผ่านมาแต่ตอนวิกฤตมันไปมาตรงนั้นนะฮะแต่นี้ถ้าโดยเทคนิคแล้วเนี่ยเราเห็นว่าตอนต้นปีเงินบาทเราผมมีกราฟให้ดูนะครับเดี๋ยวนักลงทุนก็ไปดูที่บ้านนะครับต
ตอนต้นปีอยู่ 32.5 แล้วเพิ่งมาแรลลี่ในช่วง3เดือนที่ผ่านมานะครับแล้วก็ผมก็เลยมองประเมินคือจะอยู่หรือไม่อยู่เนี่ยผมมองว่ามีช่วงนึงก่อนที่เกิดวิกฤตราชประสงค์นะครับเอาวิกฤตราชประสงค์แล้วกันฟังดูมันซอฟต์หน่อยนะฮะก่อนเกิดวิกฤตราชประสงค์เนี่ยมีวันนึงเห็นว่าต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิแสดงว่าเขาเริ่มคอนเซิร์นเหมือนกันว่าหุ้นลงมาเยอะเขาอาจจะต้องซื้อเข้าไปช็อตหุ้นที่เขาช็อตไปบางส่วนแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าตลาดพอเป็นขาลงเนี่ยคนที่เล่นแบบสไตล์ยืมหุ้นมาช็อตเล่นแล้วได้ใจฮะเพราะเล่นแล้วมันกำไรถูกไหมฮะเพราะพวกนี้เนี่ยผมคิดว่ายังเปิดโพซิชั่นช็อตไปเยอะเพราะนั้นพอตลาดถ้าเริ่มรีบาวขึ้นมาจริงๆจังเขาเริ่มเห็นภาพรีบาวเนี่ยมันจะมีแรงซื้อเข้าไปช็อตตัวนี้กลับเข้ามาด้วยเพราะเขากำไรอยู่แล้วไม่ต้องต่อเลยเขากำไรอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ยังกังวลอยู่ก็คือช่วงเดือนสิงหาคมกันยาตุลานะฮะมันจะเป็นช่วงตุลาคมเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่3นะครับอันอื่นไม่กลัวฮะกลัวกลุ่มธนาคารถ้าไม่ฟื้นก็กลัวกลุ่มธนาคารกลัว NPL ในกลุ่มธนาคารผมเชื่อว่านักลงทุนคงจะแกะงบตัวนี้อยู่นะครับโดยเฉพาะถ้าเราดูหุ้นตัวนึงก็คือ SSI ครับเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อในตอนนี้นะคะในเซกเตอร์ในภาพของรายเซกเตอร์เป็นได้อะไรครับสรุปไอเดียสั้นๆคุยวันนี้ในส่วนของวันนี้นะคะเป็นได้มุมที่ค่อนข้างจะเรียกว่าครบถ้วนเลยนะคะก็คือว่าทั้งด้านล่างดาวไซด์เนี่ยเป็นว่ามันอาจจะไม่ได้เยอะแล้วในหุ้นหลายบางตัวนะคะที่วีวัฒน์ได้มีการเรียนในบางตัวมาเห็นชัดละแล้วก็น่าจะเป็นโอกาสละสำหรับการลงทุนนะคะแรลลี่สัก80จุดถึง100จุดเนี่ยเป็นว่ามันก็น่าจะทำกำไรในช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้ได้ในเหมือนกันนะคะครับก็เห็นภาพรวมไปแล้วนะครับว่าอาจจะลงได้ถึงเดือนกันยาแล้วก็3เดือนสุดท้ายน่าจะเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็ปลายต้นปีหน้าระวัง LTF ขายนิดหน่อยนะครับวันนี้เราเห็นภาพรวมในแง่ของภาพตลาดโดยรวมนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรามาเจาะลึกรายกลุ่มรายตัวกันว่าในแต่ละตัวในแต่ละกลุ่มมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับเรา3คนขอลาไปก่อนพบกันใหม่วันศุกร์หน้าเวลาเดิมนะครับ 7:40 น.โดยประมาณสวัสดีครับสวัสดีค่ะ